มาเอาแผ่นดินเป็นธรรมะพระพุทธองค์ได้แนะนำให้ว่าธรรมะมีที่ไหนธรรมะมีอยู่ใกล้ๆเราเราอาศัยธรรมะคือแผ่นดินแผ่นดินเราทั้งหลายควรเอาแผ่นดินมาเป็นธรรมะแผ่นดินหนาได้24,000 โยชน์จำไม่ผิดย่อมมีความหวั่นไหวส่งเสริมทั้งผู้มีบุญแต่ว่าก็ไม่ส่งเสริมผู้ที่มีบาปผู้ที่มีบุญคือพระพุทธเจ้าของเราได้บังเกิดขึ้นในโลกลงเสด็จลงสู่จุติพระครรภ์เข้าสู่ต้นมหาโพธิ์แล้วก็ตรัสรู้นี่แผ่นดินธรรมนิยามเป็นผู้ส่งเสริมผู้ที่ทำบาปก็เทวทัตหมู่พวกนี้ก็ยังสรุปอันนี้เป็นธรรมนิยามหรือว่าธรรมนิยามหรือว่าเป็นสิ่งแม้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ส่งเสริมผู้ที่ทำดีเราสรองความดีเพราะฉะนั้นมีการสรองผู้ที่ทำความดีมาแล้วควรสรองคำว่าสรองนั่นคือสองเพิ่มเติมความดีอย่างผู้ที่สอบได้เราก็หึ่งรางวัลแล้วนี่เป็นต้นเรามีการส่งเสริมความดีสิ่งที่ไม่มีวิญญาณก็ส่งเสริมเหมือนกันอย่างแผ่นดินยังมีความหวั่นไหวอย่างพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ตรัสรู้และแสดงธรรมจักรปรินิพพานเหล่านี้ก็มีแต่ว่าแผ่นดินเราเอามาพิจารณาขอให้ทุกคนเหมือนเอาแผ่นดินเหมือนแผ่นดินนี่ใครจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเอาอยากเหยื่อมาทุ่มเทในแผ่นดิน ก็จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรแผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรอันนี้ก็ขอให้เอาหมู่พวกเราจะวันไว้ในโลกธรรมราบยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์ให้จะไปบวรให้ทำตนเหมือนดังแผ่นดินเราก็จะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขธรรมจริสุขังสิติผู้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมนำเอามาใส่ใจปฏิบัติอัสมิงโลเกปรมิจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้มีการประพฤติปฏิบัติยังแผ่นดินหรือรูปนามนี้ให้มีประโยชน์ต่อไปณบัดนี้